เห็นหูได้ยินเนี่ยมันก็ไม่จริงมันอยู่ที่ศีลศีลจะเป็นตัวกำหนดมาอะไรล่ะคือศีลก็หิริโอตปะนะหิริโอตปะนี่แหละคือศีลแต่คนเข้าไม่ถึงศีลจริงๆอ่ะเข้าไม่ถึงจิตถึงใจเนี่ยเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็จะเห็นสิ่งภายนอกนะเห็นวัตถุมาเป็นตัวกำหนดจะคิดว่าทำได้ก็จะเป็นผู้ประมาทอยู่คือไปเอาสิ่งอื่นอะนะเปิดอะไรเสียงใครสิ่งของสำคัญก็ใจก็สิ่งก็ทำบ่ครับแม่นก็จะไปตะคุบเอาสมบัติของโลกว่าเลิศว่าประเสริฐฮะทำวิธีไหนก็ได้ที่จะฮะขาดฮิริโอตปะถ้าคนขาดฮิริโอตปะเนี่ยขาดความลายแก่ใจเนี่ยไม่มีทางพระพุทธเจ้าพูดว่าคนโกหกนะผู้ใดโกหกบุคคลใดโกหกไม่ทำชั่วนะไม่มีเข้าใจไหมเพราะนั้นปุถุชนธรรมดาเนี่ยถ้ายังดีนะที่เป็นสมาธิฐิแต่ว่าทำไมปุถุชนปิดนรกไม่ได้คำว่าปิดนรกไม่ได้เนี่ยความหมายมันควบคุมนะที่ปิดนรกได้ก็คือพระโสดาบันทำไมพระโสดาบันปิดนรกได้เราไม่มีทางเก็บบาปอีกแน่นอนมันเป็นอะไรที่ศีลไงใจที่เป็นศีลใช่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 เหมือนเมื่อคืนนี้ก็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันที่พวกมาจากอำเภอกันทลักษณ์นะพูดถึงศีลนี่ไม่ใช่หมายว่าเป็นนักบวชแม้จะมาบวชเป็นพระก็ตามบวชเป็นชีก็ตามหรือเป็นนักปฏิบัติบวชเขาห่มเขาเป็นที่เรียกว่าเนคขมะหรืออะไรเนี่ยถ้าสติสัมปชัญญะถ้าสมาธิไม่มีจะเข้าใจว่าความคิดนั่นแหละคือว่าเป็นวิปัสสนาเวลาจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องไปขอศีลก่อนอย่างเงี้ยฮะขอศีล8ก่อนเห็นไหมหรือขอศีล5ศีล8เนี่ยอีมานิมายังพันเตเข้าไปละอีมานิมาอีกแล้ว มานั่นเขาคือว่าขอศีลก่อนแล้วค่อยไปนั่งค่อยไปปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติเสร็จ3วัน4วันหรือ7วันก็ไปลาศีลเคยได้ยินไหมคำว่าลาศีลเห็นไหม
ที่จริงเนี่ยนะศีลตัวนี้เนี่ยนะที่ไปถือไปพูดไปจากันไปขอกันนะพวกนี้ยังไม่เข้าไม่ถึงถ้าอย่างพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้ขอศีลจริงไหมเพราะพระโสดาบันเนี่ยปิดนรกก็คือไม่ทำชั่วคือมีศีลเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นโลกุตระธรรมนะพระโสดาบันเนี่ยคือเป็นเองแต่สมาธิคือ กำลังของสมาธิกำลังของสติ ยังไม่เชื่อมยังไม่เสถียรถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราโลก กำลังของสมาธิพระโสดาบันเนี่ยยังไม่เสถียรแต่เข้าไปสู่ความเป็นเองแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าคำว่าโลกุตระนี่หมายถึงเป็นเองนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันรวมเอาสมถะเนี่ยมันรวมเอาศีลไปด้วยนะไม่ต้องไปขอละรุ่นเนี้ยรุ่นพระโสดาบันละเพราะว่ารู้จักแล้วเห็นค่าของศีลละคือเห็นโทษอะเห็นโทษของอกุศลต่างๆเห็นกรรมอะพูดตรงๆคำว่าอริยะเนี่ยเห็นไหมอริยะเนี่ยเห็นค่าศึกเห็นศัตรูยะนี่แปลว่ารู้หรือญาณ นะพระโสดาบันนี่มีญาณมีญาณะนี่ญาณแปลว่ายะนี่แปลว่าญาณแปลว่ารู้ฮะรู้เหตุแล้วรู้เหตุของกุศลธรรมทั้งต่างไม่ทำเพราะว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจนะรู้ตอนเนี้ยใจที่เป็นเองอ่ะใจก็เลยมีศีลและตัวสติตัวฌานเนี่ยมันมีกำลังสมดุลกันแล้วแต่ว่ายังไม่เสถียรมากถ้าเลยไปอีกหน่อยก็สกิทาสกิทาเนี่ยพัฒนาขึ้นสติฌานสมาธิศีลสมาธิปัญญาพัฒนาขึ้นอีกระดับขึ้นไปจนถึงอนาคามีเนี่ยนะจนสติสัมปชัญญะหรือสมาธิเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แบบมากนะพระอนาคามีจนกามเกิดไม่ได้แล้วเพราะว่ากำลังของฌานของสติเนี่ยก็ไปตัดกระแสนะของมโนภาพนะแต่ยังดับอัตตาไม่ได้ดับอุปทานไม่ได้พระอนาคามียังปัญญายังเข้าไปไม่ถึงความดับนะยังมีอัตตาอยู่ยังมีมานะอยู่ถ้าดับตัวตนได้ก็เป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้ดับอุปทานได้ระบบของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวอุปทานเนี่ยตัวเชื่อมต่อตัวปรุงอ่ะฮะตัวปรุงแต่งเนี่ยตัวสังขารเนี่ยไม่ปรุงแต่งไม่ได้นั่นแหละคืออสังขตะหรือนิพพานอันนั้นแหละเรียกว่าสมหาสติมหาปัญญานะอันนั้นน่ะเกิดไม่ได้การเกิดของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำงานไม่ได้เลยคือขาดอุปทานตัวเดียวเนี่ยจบเลยนั่นคือพระเรียกว่าอรหันตะเรียกว่าสิ้นแห่งการเกิดสิ้นแห่งการปรุงแต่งหรือเรียกว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งหรือเรียกว่าอสังขตะนั่นเองนอกนั้นเป็นสังขตะทั้งหมดนะเรียกว่าสังขารนอกจากอสังขตะมันก็เป็นสังขตะนะเห็นไหมวิสังขารคือนิพพานถ้าตัดวิออกเหลือแต่สังขารมันก็เป็นสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นการมีสติอยู่ในลมหายใจในอานาปานสติเนี่ยคือเป็นฐานลมเนี่ยกายกายะกายะเนี่ยแปลว่ากอง
ลมนี่คือกายละเอียดให้อยู่ในกายคืออยู่ในลมตลอดเนี่ยนะเราจะเรียนรู้ในกายในลมนั่นเองสติปัฏฐาน4ก็รวมอยู่ในลมหายใจนี่แหละอยู่ในกายนี่แหละเห็นไหมเป็นกายนะเป็นกายกายตัวนี้ไม่ใช่ธาตุสี่นะทีเนี้ยเห็นกายในไงเข้าใจไหมเห็นกายในกายไงทีนี้ก็เห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นข้างในอีกเห็นทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะสติปัฏฐาน4ที่จริงก็อยู่ในลมหายใจเพราะนั้นมีสติอยู่ในลมหายใจก็หมายถึงอยู่ในกายเนี่ยมันก็จะมีทั้งสติกายเวทนาจิตธรรมรวมอยู่ที่เดียวกันมีทั้งวิปัสสนาและสมถะเข้าใจไหมคนก็จะเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวนะนะเอาแต่ปัญญาล้วนๆนะนะมันก็ปัญญาอ่อนแล้วทำไมถึงเรียกว่าปัญญาอ่อนคือปัญญาไม่แข็งไม่มีกำลังไงมันต้องมีสมถะด้วยนะถ้าไม่มีสมาธิมันจะไปดับนิวรณ์ได้ยังไงเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิก็เป็นนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่เป็นสมาธิถ้ามีสมาธิเนี่ยนิวรณ์ก็ไม่มีคือมันเป็นธรรมตรงข้ามกันเข้าใจไหมเริ่มต้นนี่ต้องเอาสมถะก่อนฮะต้องทำให้จิตสงบก่อนทำให้มันว่างก่อนถ้าจะไม่มีสมถะไปนั่งคิดเอาเนี่ยโอ้ยคิดซ้อนคิดว่ารู้อย่างนั้นกายหยาบเป็นกายของเน่าของเหม็นพิจารณากลับไปกลับมาฮะถามตัวเองอยู่เนืองๆนั่นนะมันก็แค่เปลี่ยนอารมณ์ฮะแค่เป็นนักหลบไม่ใช่นักลบลูกตาครับวันนี้มันเป็นแค่ขั้นสัญญาความจำได้ใช่ไหมครับใช่เขาเรียกขั้นสัญญาโอ้ถ้าหากวันนึงคนที่เขาท่องมาในปีดกแล้วอยู่ดีๆความจำเสื่อมมันก็หายไปสิครับลูกนะไม่มีหรอก มันไม่ใช่ความจำเสื่อมนะมีสติสัมปชัญญะมันจะจำเสื่อมได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็เขาเรียกปัญญาอ่อนไงเออเล่อไงมันรู้มากเข้าใจคำหมายของท่านว่าครูบาอาจารย์พูดไหมมันมีนัยยะอยู่ว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้ฮะฆ่ายังไงอะฆ่าผู้รู้จะฆ่าเป็นเหรอฮะคำว่าฆ่าผู้รู้นี่หมายถึงอย่าเข้าไปเป็นผู้รู้แค่รู้เฉยๆอย่าเข้าไปเป็นถ้าไปเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยมึงก็ทุกข์อ่ะเพราะว่ามึงเข้าไปเป็นอยู่ฮะทำไมล่ะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้ามีคนเข้าไปเป็นเนี่ยกูเป็นอย่างเงี้ยเป็นพระโสดาบันงั้นแสดงว่าไม่ใช่ละเพราะเข้าไปเป็นเองเป็นสัญญานั่นเองฆ่าตัวเองไม่ได้เพราะเอาตัวเองเข้าไปรู้ลูกตาครับแล้วระดับ4ระดับขั้นของพระอริยะนี่สามารถที่จะเห็นนิพพานหรืออะไรที่พูดครับว่านิพพานได้มั้ยครับพูดได้เด็กก็พูดได้นิพพานนิพพานเห็นมั้ยนกแก้วนกขุนทองฮะฮะก็ไปท่องจําเอาไงเห็นนกแก้วมั้ยนกขุนทองมั้ยตื่นมาก็แก้วจ๋าแก้วจ๋าอยู่นั่นครับปล่อยวางปล่อยวางอยู่เนี่ยเขาใครท่านหลวงตาที่เขาอธิบายกันว่าพระสุรบันละสักกายทิฏฐินี่คือละอัตตาตัวตนนี่เขาอธิบายยังไม่ถูกต้องใช่ไหมครับโอ้ยถ้าไปดูสุตตัตตานะกับอภิธรรมตัวนี้ของพระสุรบันละสังโยชน์3เนี่ยนะ มันตัวเดียวกันเลยของพระอรหันต์ถ้าพระสุรบันละตัวตนได้อ้าวมันก็เป็นพระอรหันต์น่ะแล้วพระโสดาบันเนี่ยละวิจิกิจฉาได้อะวิจิกิจฉาก็คือนิวรณ์เ
โสดาบันนี่มีสมาธิแล้วเป็นตัวโตแล้วแล้วนิวรณ์มันก็ไม่มีมันก็เป็นตัวเดียวกันมาความลังเลสงสัยในธรรมไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าเป็นละตัวตนไปดับเป็นสุญญตาแล้วไม่ใช่ฮะถ้าพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิหรือละตัวตนได้นะมันก็เป็นพระอรหันต์แหละเป็นสุญญตาแล้วลัดขั้นตอนไปเลยสมมุติว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยของพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่สักกายทิฏฐิไม่ใช่ละตัวตนแบบพระอรหันต์นะขนาดพระอนาคามียังมีตัวตนอยู่นะยังมีมานะอยู่นะเพราะตัวตนนี่แหละคือมานะยังเปรียบว่าตัวคนอื่นเสมอตนคนอื่นเหนือตนคนอื่นต่ำกว่าตนอยู่เพราะว่ามันมีตนมันก็เลยไปเทียบอยู่เห็นไหมฮะหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งค่ะคำว่าถ้ามีตัวมันก็เห็นแก่ตัวถ้าไม่มีตัวมันจากความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีในตัวของมันเองฮะใครล่ะที่ไม่เห็นแก่ตัวก็พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เห็นแก่ตัวนอกนั้นเห็นแก่ตัวหมดเพราะมีตัวไงถ้ายังมีตัวอยู่มีตนอยู่จะเรียกว่าบริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้นะหลวงตาเคยเปรียบเนี่ย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 กระดาษทิชชู่เนี่ยเนี่ยถ้ามีจุดได้จุดหนึ่งจะเรียกว่าบริสุทธิ์ไหมไม่เข้าใจไหมถ้ายังมีตัวอยู่เนี่ยไม่มีคำว่าบริสุทธิ์หรอกต่อให้มีอยู่จุดเดียวก็ยังมีอยู่ยังมีคนจะเข้าถึงอรหัตผลนี่ยากมากเพราะพระอนาคามีเนี่ยมีสมาธิคำว่าอนันตริยสมาธิเนี่ยนั่นพระอนาคามีก็มีสมาธิของพระอนาคามีเท่ากันเลยนะกับพระอรหันต์ฮะคือเสถียรมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยใช้ความคิดหรือเอาความคิดเข้าไปนิพพานอ่ะนิพพานนี่มันจะเข้าไปถึงด้วยความมีตัวตนไม่ได้นิพพานมีอยู่แต่คนเข้าไปถึงนิพพานเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าถ้าคนเข้าไปกับคนเป็นเนี่ยเป็นพระอรหันต์ยังมีคนเป็นอยู่หมายถึงความคำที่หลวงตาบอกว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีคนเกิดใช่ไหมมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกภาษาคนเห็นไหมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะเกิดมาแล้วแก่เท่าเข้าโรงอ่ะนั่นแหละภาษาคนเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่ภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาธรรมเนี่ยพูดถึงเรื่องนามล้วนๆเนี่ยนามพูดถึงเรื่องจิตล้วนๆนั่นเองเวทนาทั้งจิตอย่างเดียวนะเป็นทุกขสัจจะทุกในลมหายใจนี่แหละมาลมหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์แหละมานี่แหละคือทุกขสัจจะจะเห็นบุพกรรมต่างๆเห็นมโนกรรมต่างๆเห็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยแหละหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรียกว่าการเกิดในภาษาธรรมเกิดแบบภาษาธรรมคือเนี่ยเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเห็นภพเห็นชาติเห็นชรามรณะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะนี่คือทางธรรมมันเป็นเรื่องของนามมันไม่ใช่เรื่องวัตถุธาตุ
ม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะแล้วจะมีบุคคลเข้านิพพานได้ยังไงอ่ะฮะคำว่านิพพานเนี่ยไม่มีแต่เข้าไปนะแค่ดับดับอัตตานี่แหละเป็นอนัตตานั่นแหละนิพพานไม่ใช่ตายแล้วโอ้ยตายแล้วนั่นแหละค่อยเข้านิพพานกูเห็นตั้งแต่ทุกวันนี้แหละไปส่งมันเข้าสู่แดนนิพพานฮะมีใครส่งเข้าไปได้เหรอฮะมันเป็นภาษาคนพูดน้อมเข้าสู่แดนนิพพานเขาว่ามึงน้อมเข้าไปได้เหรอฮะอันนั้นเป็นโวหารครับหลวงตาถ้าอย่างนั้นถ้าที่หลวงตาว่านี่คือมันท่านนิพพานเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเอ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตายดิไม่ใช่ตายแล้วค่อยเป็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาฮะเข้าถึงสัจจะแปลว่าอันเดียวเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตอนยังไม่ตายนะเว้ยไม่ใช่ตายแล้วค่อยเป็นโอกาสครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอธิบายว่านิพพานเป็นอารมณ์ที่มีถ้าเปรียบเทียบเป็นอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ที่มีความสุข 100% นี่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกนิพพานไม่ใช่อารมณ์อารมณ์คือโลกคือกิเลสนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับสุขนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อจะให้พวกเราเพราะมนุษย์เนี่ยมันชอบสุขสัตว์โลกนะนิพพานเนี่ยไม่เกี่ยวกับทุกข์กับสุขฮะหลวงตาครับถ้ามันมีสุขอยู่มันก็ต้องมีคนเข้าไปเอาสุขสิครับก็ใช่สิงั้นก็มันก็เสพอารมณ์นิพพานสิฮะนิพพานเนี่ยเห็นไหมคำว่านิพพานเนี่ยคือหมายถึงนิโรธเห็นไหมทุกสมุทัยนิโรธทุกหมายถึงเข้าไปเห็นทุกข์เห็นไหมแล้วทุกข์มากๆก็เข้าไปเห็นเหตุของทุกข์เห็นไหมแล้วก็เห็นความดับลงเนี่ยเห็นไหมทุกข์สมุทัยนิโรธนะความดับลงเห็นไหมแห่งเหตุของทุกข์เนี่ยดับที่เหตุได้แล้วค่อยรู้ว่านี่คือมรรคมรรคนี่เป็นมรรคจิตมรรคใจนะเป็นศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมรรคเพิ่งรู้ว่าโอ้ทางเนี่ยตัวสุดท้ายเลยคือรู้ว่านี่คือทางไอ้มรรค8เนี่ยที่ว่ามรรค8เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายโมสัมมาอะไรเนี่ยกัมมันโตเนี่ยนะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่มรรค8พวกนั้นเป็นขั้นต้นของสัมมาทิฏฐิยังไม่เข้าถึงมรรคที่ว่าเนี่ยมะมรรคที่ว่าเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมรรคเป็นอันเดียวทีนี้เป็นมรรคจิตรวมกันจิตรวมเนี่ยคือจิตรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นอันเดียวกันน่ะเรียกว่ามรรคถึงรู้ว่านี่คือทางนอกนั้นน่ะไม่รู้ทางอะไรมั่งอ่ะหลงก็หลงทางก็เป็นทางเหมือนกันนะแต่เป็นทางที่หลงนะทางสายอื่นอ่ะมีเหมือนกันแต่เป็นทางตันไปไม่รอดหรอกทางสายเอกก็คือศีลสมาธิปัญญาฮะโอ้ครูบาต้นนี่ก็ถามดีเหมือนกันนะฮะจำไว้เป็น FC หลวงตาครับใครครูบาต้นบอกว่าบวชปีแรกจะมาหาหลวงตาแต่ว่าเขาไม่ให้มาต้องรอ3ปีนะครับแกอดทนมากแกบอกครับนะจำไว้ละศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือมรรคเข้าใจมั้ยไม่ใช่ว่าโอ้ไปคิดเอานิพพานน่ะมีคนเข้าไปยังไงนิพพานน่ะดับเนี่ยดับเหตุของทุกข์เมื่อไหร่อ่ะนะนะเป็นเกิดนิโรธขึ้นนั่นแหละ
เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นแหละถ้าจะแปลตรงตัวเนี่ยนะคำว่านิโรธในแปลพวกครูบาอาจารย์หรือคนปราชญ์ยุคก่อนๆเนี่ยเรียกว่าดับแต่ที่จริงถ้าแปลเป็นตัวอักษรเนี่ยคำว่านิโรธะเห็นไหมอ่านว่านิโรธไม่ได้นะภาษาบาลีเนี่ยชาวมคธเรียกว่านิโรธะแปลว่าไม่มีขอบกั้นไหลหนีหมดหูได้ยินเสียงก็ไม่มีที่เก็บไหลหนีหมดไม่ขังทุกข์ไว้อีกปล่อยจิตปล่อยนะเห็นไหมไม่จะไปคิดเอาว่าปล่อย ไม่ได้ไปคิดไปทำมันหรอกตอนนั้นอ่ะคือคล้ายๆว่าจิตนี่เปรียบเหมือนเมมโมรี่การ์ดที่บันทึกเรื่องราวฮะหูได้ยินเสียงก็บันทึกไว้ตาเห็นรูปก็บันทึกไว้เห็นไหมบันทึกกรรมหรือเรียกว่าสัญญาแต่พระอรหันต์นี่ไม่มีเมมโมรี่ไม่มีลังของกิเลสนะคือได้เสียงได้ยินอยู่ได้ยินเป็นปกตินี่แหละหูไม่ได้หน่วงเนี่ยนะแต่ไม่มีเมมโมรี่เก็บไว้ไหลนี้หมดนั่นแหละคำว่านิโรธะนิโรธคือดับลังของกิเลสดับตัวตนนี่ถ้ามีตัวมันก็มีทุกอย่างอะสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจึงมีถ้าไม่มีตัวเนี่ยมันไหลหนีหมดเปรียบเหมือนน้ำหยดน้ำบนใบบัวเห็นไหมมันไม่ติดใบบัวมันไหลหนีหมดถ้าจะไปแล้วมันไม่อยู่อ่ะนี่เป็นอุปมาที่ใกล้เคียงที่สุดนะหยดน้ำบนใบบัวนั่นแหละคำว่านิโรธนิโรธะแต่ถ้าอย่างหลวงตาพูดเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งใบบัวมีแต่หยดน้ำคืออารมณ์ต่างๆอายตนะต่างๆเนี่ยมันก็มีเหมือนเดิมตาก็เห็นรูปเหมือนเดิมแต่มันไม่ปรุงแต่งอ่ะมันก็เฉยๆอยู่มันก็เลยกลายเป็นสักแต่ว่าโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปพูดคำว่าสักแต่ว่าเลยพระอรหันต์เนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงเนี่ยไม่เอาเข้ามาปรุงต่อไม่มีมโนกรรมอีกปรุงแต่งไม่ได้ฮะมันก็ดับหมดแบบคล้ายๆผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเหรอครับลุงใช่เหลือแต่สัญญาขันเหลือแต่ขันที่เรียกว่าขันเหลือแต่ขันล้วนๆนั่นแหละไม่มีจิตที่จะบันทึกไว้เลยไม่มีกรรมเหลือแต่กิริยาทีเนี้ยทำอะไรก็ไม่มีกรรมเพราะว่ามันไม่ได้บันทึกเมื่อคืนเนี้ยโยมที่มาเพื่อนที่มาจากศรีสะเกษ4คนนะ4-5คนนะก็มาพูดเรื่องเขาเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพุทธวจนะมาเขาบอกต้องรู้นะต้องรู้พุทธวจนะถ้าไม่รู้พุทธวจนะเนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้หลวงตาก็เลยว่าอย่าว่าแต่รู้พุทธวจนะมาอ่านเลยพุทธพจน์แม้จะนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ามันก็ตกนรกในสมัยพุทธกาลนั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะหลวงตาหมายถึงว่าไปนั่งฟังเทศจากไปนั่งจากปากตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ยังสดๆนี่ยังตกนรกอยู่เลยเห็นเทพทัตไหมล่ะจะไปนั่งท่องบนเอาคิดเอาเนี่ยนะหลวงตาก็เลยอุปมาว่ามึงไปนอนฟังเพลงอยู่20ปีเนี่ยมึงจะได้เป็นนักร้องไหมถ้ามึงไม่ฝึกร้องเพลงเขาบอกเอ้ามันต้องมีปริยัติมันมีปริยัติมีปฏิบัติปฏิเวชเขาบอกอ้าวแล้วสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีปริยัติยังฮะพระองค์ตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพมีปริยัติยังยังไม่มีอะไรเลยอ้าวปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมเนี่ยมีปริยัติหรือยังยังอ้าวแล้วสรินทร์สามพี่น้องบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพันๆน่ะมีปริยัติหรือยังยังไม่มีสักอย่างไม่รู้ตัวหนังสือสักตัวก็เป็นพระอรหันต์ได้
พระไตรปิฎกมันไม่มีจะมีปริยัติได้ยังไงพระพุทธเจ้ายังอยู่ตอนพระองค์ทรงประชีพอยู่พระองค์ตายไปแล้วหรือปรินิพานไปแล้วเนี่ยดับขันธ์ปรินิพานไปแล้ว100ปียังไม่ได้บันทึกพระไตรปิฎกไว้เลยแล้วมึงจะมีปริยัติได้ยังไงมึงจะไปเรียนนักธรรมตรีนักธรรมเอกได้ยังไงมันรู้มากแล้วทุกวันนี้มันถึงไม่มีพระอรหันต์อยู่ฮะรู้ไปหมดไม่เคยสงบหรอกมีแต่สัญญานั่งปุ๊บก็ไปคิดเอาเป็นนี่อย่างงั้นอย่างงี้เค้าเรียกนักวิจัยธรรมฮะไม่เคยสงบหรอกถ้ายังคิดอยู่น่ะก็ติดอยู่ในเหตุผลในกับดักของความคิดปรุงแต่งอยู่จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปทุกข์อยู่วัดนั้นแหละไปทุกข์อยู่สถานที่นั้นท่านคิดอยู่ถ้าวางความคิดไม่ได้ยับดับความปรุงแต่งไม่ได้ความปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยเปรียบเหมือนหมาขี้เลื้อนอ่ะฮะไปอยู่ที่ไหนมันก็คันอ่ะมันก็วิ่งไปหาแต่ที่อ่ะฮะเพื่อจะให้หายคันอ่ะมันก็ไปตำหนิแต่ที่อ่ะหมาขี้เลื้อนอ่ะมันไม่ได้รู้นะว่ามันที่มันคันน่ะเพราะขี้เลื้อนเห็นหมาขี้เลื้อนมั้ยฮะมันวิ่งมั้ยความคิดก็เปรียบเหมือนหมาขี้เลื้อนนี่แหละเหมือนขี้เลื้อนน่ะนะไปนั่งอยู่ไหนถ้ามึงคิดเนี่ยไปนั่งอยู่ในถ้ําเนี่ยเค้าก็ถามมาเมื่อคืนเนี่ยถามมาเอ้าอ้าวกิเลสมันเกิดจากอายตนะเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเขาว่าเกิดจากผัสสะสัมผัสต่างๆเราบอกว่าอ้าวแล้วมึงไปนั่งอยู่ถ้ำคนเดียวใครไปให้มึงเห็นล่ะมึงไปนั่งหลับตาอยู่ในถ้ำคนเดียวอ่ะฮะหูก็ไม่มีเสียงตาก็ไม่เห็นรูปทำไมมึงเกิดอารมณ์ได้อ่ะฮะไม่มีใครไปด่าไปว่าไม่มีใครไปแต่งตัวโป้ให้มึงเลยมันเกิดจากสัญญาหรือมโนภาพมโนกรรมไหมความปรุงแต่งหรือทางจิตไหมไม่ใช่หรอกขณะนั้นคนตาบอดจากกำเนิดมันจะไปรู้จักคนหล่อคนสวยได้ไงทำไมมันยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่อ่ะฮะเราก็ตอบถามมันไปอย่างเงี้ยฮะไม่จำเป็นเลยมึงนอนอยู่ในห้องคนเดียวมึงก็เกิดอารมณ์ทางเพศได้เกิดชังคนได้เกิดรักคนได้มันเกิดจากไหนล่ะถ้าไม่เกิดจากมโนตัวเนี้ยเดี๋ยวจากความปรุงแต่งมันสร้างมโนภาพขึ้นนี่แหละมโนภาพตัวนี้กรรมตัวนี้นะที่เรียกว่ากรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเพศหญิงเพศชายนะผู้ชายกับผู้ชายรักกันก็มีเพศเดียวกันเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงก็เหมือนกันดีไม่ดีมันปรุงแต่งเอากับสัตว์อะฮะมันไม่ได้เกิดกับนั่นเลยเพราะความคิดปรุงแต่งเนี่ยแหวกม่านแห่งสังขารเนี่ยดับสังขารลงซึ่งสังขารเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าจะพูดเลยเพราะความไม่รู้ที่เกิดแห่งสังขารมะเพราะความไม่รู้ซึ่งสังขารฮะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารนี้คือความปรุงแต่งนะพูดถึงเรื่องธรรมะขึ้นเลยวันนี้พูดแป๊บเดียว34นาทีจริงไหมไปอยู่กับควายมันยังปรุงแต่งไปอยู่กับวัวยังปรุงแต่งเลยจริงไหมหลวงพ่อฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นดีเลยจริงไหมมันเห็นก้นวัวใช่ไหมครับหรือยังมันจะเห็นก้นหรอกมึงไม่ต้องพูดอ้อมค้อมหรอกจริงไหมจะไปอยู่ไหนก็ตามจะไปอยู่ในป่าลึกๆอยู่ในถ้ำนั่นนะฮะ
ไม่ได้เห็นใครเลยอยู่คนเดียวเนี่ยหลับตาอยู่เนี่ยโอ้โหหนังเอวีญี่ปุ่นไม่รู้มาจากไหนอ่ะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนั่นแหละคือยังไม่เห็นเหตุตัวเนี้ยยังไม่เห็นต้นแห่งเหตุทั้งหลายต้นแห่งทุกข์ทั้งหลายต้นแห่งการเหตุทั้งหลายคือใจจิตนี่เองคือเรียกว่าจิตนี่เองเนี่ยตัวมหาเหตุฮะจบลงที่ใจนี่แหละพุทธะก็อยู่ตรงนี้กิเลสก็อยู่ที่เดียวกันเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลก็อยู่ในเนี้ยไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยหลวงตาเคยพูดว่ามารที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองไม่ได้พูดไม่จริงเลยไม่มีอะไรหลอกลวงเก่งเท่าความคิดของเราหรอกนั่งอยู่คนเดียวมันก็หลอกตัวเองฮะจะบอกให้เห็นไหมพระพุทธองค์เนี่ยยังบอกเลยนั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์ก็ไม่รู้จักพระองค์เข้าใจไหมคำหมายเนี่ยจับชายจีวรเราก็ยังอยู่ห่างไกลจากเราอยู่โอ้โหความคิดเนี่ยมันหลอกลวงนั่งโอ้ยไปไม่ได้หรอกเราไม่มีวาสนามันก็ความคิดทั้งนั้นแหละหลอกมันกลัวมันอะอุ้ยเรายังบำเพ็ญมาไม่มากก็ความคิดทั้งนั้นแหละหรอกฮะก็ความคิดนี่แหละปิดนิพพานไว้ปิดความว่างไว้จำไว้ถ้าบุคคลใดยังไม่เห็นโทษของความคิดปรุงแต่งนะบุคคลนั้นยังห่างไกลคำว่าสัจธรรมยังไม่รู้ความจริงความคิดนี่เหมือนเมฆปิดดวงจันทร์ไว้ไม่มีแสงสว่างหรอกถ้าเมฆออกเมื่อไหร่เลื่อนออกเมื่อไหร่นะม่านบังตัวนี้ออกก็จะเห็นความเห็นความว่างเพราะความคิดนี่แหละคือม่านงั้นแสดงว่าเราทุกคนมีความจริงอยู่ในตัวอยู่แล้วมีแต่ที่มันไม่จริงคือความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันหลอกคืออวิชชาเนี่ยฮะแล้วต้องกุมบทสดหรือวันนี้ครับอ้าววันนี้ดับป่ะดับครับว่างกันสมมติมันคืออาการเดียวกันเฉยๆเอาก็เป็นภาษาเฉยๆแค่คำพูดเฉยๆเป็นอาการเดียวกันถ้ากับฉันต่างกันที่สมมติถ้าวิมุตติเนี่ยเหมือนกันเข้าใจคำหมายนี้ไหมความคิดนี่แหละคือสมมุติเหตุผลนี่แหละคือสมมุติฮะสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายฮะสมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแม้แต่พูดคำเดียวนี่ก็เป็นสมมุติแล้วเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยฮะถ้าไปถึงตอนนั้นมีอะไรจะพูดกันล่ะฮะก็เลยต้องเอาสมมุติเนี่ยมาสอนมันก็เลยไปหลงสมมุติหลงคำสอนเนี่ยเพราะเข้าไม่ถึงไงมันก็วนอยู่เป็นนักวิจัยธรรมอยู่เนี่ยทำบ้านเขาเอิญยางอ้อมพ้นอยู่ว่ามันไปไกลเพราะจะเอิญตาบอดจุงตาบอดฮะเอากับบุพกิจอยู่นี่ม่วนลงอะไรตัวโอ้ยมันจะไปเข้าได้ไงคนอธิบายนิพพานก็บ้าแล้วก็เหมือนหลวงตาเคยพูดเนี่ยมึงพูดถึงเรื่องตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนให้พวกมีตัวตนฟังเนี่ยฮะมันบ้าทั้งคนพูดและคนฟังนี่แหละคนที่อธิบายนิพพานฮะมันเหมือนกับคนหนึ่งเมาคนนึงไม่เมาอย่างนี้ใช่เหมือนกับคนเมาเหล้าอ่ะพูดกับคนไม่เมาฮะโอ้ยไม่ต้องอธิบายเลยนะบ้าเลยล่ะใครอธิบายได้เดี๋ยวนี้นิพพานเหมือนแผนที่เนี่ยโอ้โหเหมือนบางองค์เนี่ยเห็นไหมเจจิบางองค์เนี่ยบอกหายใจดับปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นเจโตหายใจเข้าดับหายใจออกดับ
เป็นปัญญาวิมุตติหายใจเข้าออกหายใจดับออกว่าเป็นสุขวิปัสสโกควบสามตำแหน่งก็มีโอ้โหเป็นนายกเป็นกลาโหมวะเป็นทั้งมหาไทยด้วยควบสามตำแหน่งก็คือครบฟังก์ชันของอรหันต์ใช่อรหันต์สี่จำพวกนี้มีหมดเลยในตัวคนเดียวจำไว้นะอย่าลืมว่านายกมีตำแหน่งหนึ่งที่เป็นไม่ได้นายกเนี่ยเป็นไม่ได้เลยเป็นรองนายกไงโอกาสหมดเวลาแล้วครับโอ้ยกำลังมันเลยนะเนี่ยกำลังมันเลยนะเนี่ยนะนะครูบาต้นนะโอ้ยต้องบินเสียเรียกกำลังมันเลยนะถ้ามีเพื่อนมาคุยมาเนี่ยนี่คือเจตนาที่เรามานั่งตีสี่เสร็จก็อยากให้พวกเราเนี่ยพูดนะบางทีถ้าคนไม่หาเรื่องให้หลวงพ่อเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องครับเนี่ยมีคนหาเรื่องเนี่ยมันสบายเลยเนี่ยพูดถ้าไม่มีเรื่องมันก็ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนกันนะจริงไหมมาขึ้นอยู่คนเดียวหลวงตาเคยพูดแล้วเนาะคนเราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นสัญญาขั้นสัญญาทั้งหมดนะคือไปคิดเอาปรุงแต่งเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันถึงออกจากความคิดติดอยู่ในวังวนของความคิดไม่มีที่สิ้นสุดความคิดนี่แหละคือวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดตายกี่ภพกี่ชาติก็จะคิดอยู่อย่างนี้บางคนคิดจนเป็นโรคประสาทจะเป็นบ้าความคิดนี่ทำให้คนฆ่าตัวตายได้ความคิดนี่ทำให้คนกินยาตายได้ฮะความคิดนี่ทำให้คนฆ่าคนได้ฆ่าตัวเองก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นนะพวกเราวันนี้ก็มันดีเหมือนกันนะฮะฮะเห็นไหมมีโอ้ยอย่าว่าของสันสัตย์สิทธิ์มีหลายคนนะไม่อยากลงอุโบสถเลยเนี่ยมีคำถามจากทางบ้านอยู่นะครับว่าไงมีคนตื่นมาฟังมาถามอีกแล้วเหรอเขาถามมานานแล้วแต่ไม่มีจังหวะครับลุงเลยครับขอคุณนพดลเป็น FC นะครับขอถามครับสิ่งแรกที่ต้องเห็นนี่ใช่สัมมาทิฏฐิไหมครับถ้าปฏิบัติไปความเห็นเนี่ยนะหลวงตานะความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกมันก็จบถ้าเห็นผิดเหมือนศรัทธานี่แหละศรัทธาคือความเชื่อใช่ไหมเห็นยังไงก็เชื่ออย่างนั้นนะมาทำไมล่ะจะไปเห็นผิดเห็นถูกได้ยังไงล่ะเรายังมีอวิชชาอยู่เราถึงเชื่อความคิดตัวเองความเห็นตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเอาความเห็นที่ถูกต้องที่สมบูรณ์แบบคือความเห็นของพระพุทธเจ้าดีกว่าทำไมพระพุทธองค์ตรัสว่าฮะอานาปานสติตาคาโคตรัสรู้ด้วยอานาปานสติฮะทำไมพวกเรายังไม่เชื่อพระองค์ล่ะฮะขนาดอยู่ในพระไตรปิฎกยังมีเลยครับคอนเฟิร์มไว้ชัดเจนจริงไหมตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินั่นคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วแล้วเราจะทำไมไม่เอาสติแนบอยู่กับลมล่ะฝึกอานาปานสติเหมือนพระองค์บอกอะทำไมต้องไปขัดแย้งกับความคิดเนี่ยทำไมเถียงพระพุทธเจ้าล่ะมาแล้วมันจะไปเห็นพระองค์ได้ยังไงอ่ะฮะจะไปเห็นแต่สาหร่ายหลับตาลงก็ไม่ไหวแล้วเนาะจริงไหมเอาอย่างเดียวนะแค่เห็นลมหายใจเนี่ยนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแล้วคือเห็นกายเบื้องต้นแล้วเห็นลมหายใจมาแต่นี่ไปเห็นแต่ซองขาวเห็นแต่ยอดกระถิ่นยอดผ้าป่าอยู่เนี่ยฮะเห็นแต่รถอัมพาต
ห็นแต่รถเบนซ์อยู่เนี่ยเห็นแต่รถ BM อยู่เนี่ยฮะเห็นแต่โรลส์รอยซ์อยู่เนี่ยเห็นกับจากัวร์อยู่เนี่ยอันนั้นมันเห็นวัตถุมันเห็นง่ายง่ายฮะถ้าเห็นลมหายใจล่ะนั่นแหละเห็นธรรมเห็นทางนะเพราะฉะนั้นอานาปานสติสมาธิที่พระองค์บอกเนี่ยเชื่อท่านเถอะท่านบอกลองดูเถิดเธอจงลองดูเถิดนะอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองเลยความเห็นตัวเองเลยนั่นแหละคำว่าสัมมาทิฏฐิแต่ตอนนี้อวิชชายังเต็มกบาลมึงอยู่เนี่ยมึงก็สงสัยพระพุทธเจ้าล่ะมันจะจริงหรือเปล่าวะกูทำไปแล้วกูดูไม่ได้เหมือนเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าดูลมนี่ดูยากเหลือเกินบอกว่าที่มึงกรีดยางยากกว่าดูลมอีกก็พวกมึงก็ยังไปทำผสมปูนอย่างนี้วะฮะพวกมึงยังทำได้แค่มาดูลมนี่นะมันยากกูก็หมดคำพูดแล้วกูว่าไงฮะฮะฮะเหมือนครูบาเนี่ยครูบาอะไรนะเนี่ยไม่ใช่ครูทั้งหลังอ่ะครูบาหมอกอ่ะโอ้จะไปดูลมอยู่ห้อยขาแข้งทั้งที่มันอยู่จมูกเนี่ยกูก็ว่าปัญญาอ่อนแล้วนะต้องเสียเวลาเสียเดินทางไปห้วยขาแข้งไปดูลมนะนะเอาเถอะไปนะเผื่อมันไปเห็นอยู่โน่นกูว่ามันจะไปดูอย่างอื่นล่ะอยู่ห้วยขาแข้งอ่ะไม่ดูลมหรอกมันหลอกเสียเวลาทำไมเคยฟังเพลงกันไหมสิฮะเทพีบ้านนาฮะเสียเวลาอยู่ทำไมฮะทำไมไม่ดูลมอ่ะอยู่ที่ไหนก็ดูได้เราหายใจอยู่ถ้าเราหายใจอยู่เราก็ภาวนาได้อยู่ในถ้ำมันก็ไปดูลมอยู่ดีอ่ะฮะอย่าเป็นหมาขี้เลื้อนสิไม่ได้ว่านะหมอกจะว่าก็ได้นะถ้ายังโง่อยู่นะไม่มีคำถามทางบ้านครับหลวงตาอ้าวมีสิครับของคุณสุรินทร์สอบถามเรื่องวิปัสสนูครับบางท่านคิดเรื่องทำโดยไม่มีสมาธิยังสงสัยว่าแบบไหนคือวิปัสสนาแบบไหนคือวิปัสสนูก็นั่นแหละวิปัสสนูแหละมึงกำลังถามอยู่เนี่ยสงสัยอยู่เรื่อยนะก็ไปนักนั่งคิดเอาพิจารณาวนไปวนมาฮะถามตัวเองตอบตัวเองไอ้พวกถามจิตนี่ยิ่งบ้าเลยนะเขาให้อบรมจิตนะให้ควบคุมจิตนะเอาสมาธิเอาอะไรไปควบคุมขัดเกลามันกลับไปถามมันมันก็หลอกไปสิฮะมึงเห็นทิศอ้วนไหมนะจิตสั่งเลยนะจิตนี่บางทีมันสั่งเป็นเสียงเลยนะบางทีเป็นภาพและเสียงด้วยหรือเรียกว่านิมิตเสียงและภาพมันสั่งให้ถอดผ้าได้เลยครูบาสิทธิ์อ่ะฮะฮะจะบอกให้เดี๋ยวนี้มันสั่งให้หาเงินอยู่เนี่ยหาเงินเยอะๆมันบอกแล้วจะได้เงินแล้วจะรวยอย่างเงี้ยฮะมามามันสั่งอ่ะจิตนี่แหละสั่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะก็หลงอยู่ในวังวนของจิตของมโนภาพของมายามโนมาทายามโทเศรษฐามโนมายานะเห็นไหมไม่เห็นความจริงหรอกโอ้มันเลยแล้วนะเนี่ย9นาทีแล้วเนี่ยฮะฮะหัวกะ49 5ที่5ที่ลงอุปสมบทโอ้โอ้ยอย่ามาอยู่ให้กันว่าหลายเสียงข้ากันเทศกับอะไรผู้อยากสวดอภิธรรมสวดปฏิโมกข์กับพ่อแห้งเด้น่ะบอกอะไรเศร้าไหลล่ะเอาละเอาละเอามือไม้กันเนาะสาธุบ่ลงกันเลยตัว